วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะชุดทักษิณสัมพันธ์หรือทหารหมวกแดงเป็นชุดทหารที่ได้สร้างกิจกรรมให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่บ่อยครั้งแต่เด็กๆและเยาวชนที่นี่มักจะเรียกทหารเหล่านี้ว่าครูหมวกแดงทหารปันยิ้มค่ะจากทหารหมวกแดงรบพิเศษที่มีหน้าที่คอยปกป้องดูแลความสงบเรียบร้อยของชาติได้ผันบทบาทมาเป็นครูช่วยสอนเติมแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตท่ามกลางความขัดแย้งที่มีอยู่รอบตัวด้วยการสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆเยาวชนตามโรงเรียนรวมไปถึงพี่น้องประชาชนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยผ่านการทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆและสื่อเสียงเพลงเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาและหมู่บ้านรอบสถานศึกษาด้วยการนำกิจกรรมความช่วยเหลือต่างๆลงไปพัฒนาพื้นที่จนเป็นที่เรียกขานในนามว่าครูหมวกแดงปันยิ้มคุณผู้ชมคะครูหมวกแดงทหารปันยิ้มมักจะสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนและเด็กๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่บ่อยครั้งและนี่แสดงให้เห็นถึงความสันติสุขที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปในอนาคตค่ะสวัสดีค่ะ